สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูทุเรียนแปลงเล็กกันหน่อยนะครับวันนี้เข้ามาฉีดยากันเชื้อไฟแล้วก็ไรแดงนะครับบวกกับเสริมธาตุรวมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วนะครับ5โมงเกือบจะ6โมงแล้วใบก็จะเริ่มนอนนะครับใบก็จะเริ่มนอนใครที่ใบทุเรียนตกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับในตอนเย็นใบเขานอนปกติครับวันนี้มีแตงโมนะครับแตงโมภูมิใจนำเสนอด้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับนี่กำลังได้ลูกแล้วเต็มเลยนะครับปลูกทุกโคกนะครับทุกโคกเลยแตงโมในแปลงนี้มีทุเรียนอยู่200เกือบ300โคกนะครับก็ลงแตงโมไปทุกโคกก็โคกหนึ่งประมาณสัก10ลูกนะครับ10-15ลูกนะลองคำนวณเป็นเงินดูนะครับไม่น้อยนะครับลองไปทำตามได้นะครับเทคนิคนี้ลุงเลิศใช้มาหลายปีแล้วนะครับเต็มเลยนะครับเต็มที่โคนเลยไม่ได้ส่งผลต่อทุเรียนนะครับไม่ได้ส่งผลต่อทุเรียนตัวนี้จะมีอิมิดานะครับอิมิดากันหนอนแล้วก็พีโฟนิลนะครับกันเพลี้ยจักระจันไปด้วยแล้วก็พวกไพลิดาเบนนะครับกันไรแดงเวลาฉีดยาก็พยายามให้โดนยอดนะครับตอนนี้เป็นต้นคู่ลุงเลือดดูเองเลยนะครับแปลงเล็กนี่ฉีดไว้นะโอ้แตงโมพ่อนี่จะได้ขายก่อนทุเรียนแล้วนี่สังเกตดูลุงเลือดฉีดนะครับจะฉีดที่ใบแก่นะครับฉีดที่ใบแก่เน้นที่ใบแก่เพราะว่ายอดอ่อนเขาน้อยนะครับทำไมต้องเน้นที่ใบแก่ช่วงที่ใบทุเรียนเราแก่ตัวเนี่ยจะมีไรแดงนะครับมีลายแดงเข้ามากินใบจะออกสีหมองๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงสายไปด้วยนะใบจะออกสีหมองๆนะครับหมองๆซีดๆเหมือนเป็นเกล็ดอะไรอยู่ที่ใบนั่นแหละครับลายแดงถ้าเกิดเส้นกลางใบนะครับเส้นกลางใบสีดำๆนั่นคือเพี้ยไฟนะครับตัวเล็กผมจะหาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาให้ดูกุกๆกักๆหน่อยนะครับเข้ามาถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเนี่ยตรงเส้นกลางใบตรงนี้จะเป็นสีดำๆเลยนะครับเหมือนมีอะไรไหม้สีดำๆแดงๆแล้วก็มองไปที่กลางใบเต็มเลยนะครับนั่นแหละคือเพี้ยไฟส่วนลายแดงนะครับลายแดงสังเกตที่ใบก็นี่แหละมันกินใบลักษณะนี้แหละไปถึงใบแก่นะครับไปถึงใบแก่ใบก็จะออกเป็นซีดๆหมองๆเหมือนมีเกล็ดอะไรติดเต็มเลยนะครับแล้วก็ร่วงลงนั่นคือลายแดงนะส่วนเพี้ยจักระจันเพี้ยจักระจันที่ยอดอ่อนนะครับมาทุกฤดูแหละนะครับช่วงนี้มาทุกฤดูเพราะว่าใครๆก็ทําสวนเยอะแล้วนะครับเริ่มระบาดเยอะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผมทําแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ของตัวเองนี่แหละแต่ตอนนี้มันมีหลายสวนแล้วนะครับพวกเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้นี่ก็มาติดมากับต้นพันธุ์เยอะแยะนะครับก็มาแพร่กระจายในพื้นที่นี้เมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนไม่มีเลยโซนอีสานไม่มีเพี้ยพวกเนี้ยนะครับเพี้ยไก่แจ้เงี้ยไม่มีนะครับไรแดงน้อยมากนะก็จะมีแต่เพี้ยไฟนะครับโซนทางนี้เนี่ยเป็นต้นมินินะครับใครจําได้ตั้งแต่ปลูกต้นเล็กๆที่สูงไม่เกินศอกหนึ่งนะครับจํากันได้ไหมแปลงนี้แหละนะครับโตขึ้นมาเยอะแล้วอายุ2ปีแล้วนะครับวันนี้อากาศหนาวนะครับหนาวตั้งแต่เช้าเลยใบทุเรียนก็เลยดูสลดหน่อยนะครับดูเหี่ยวแตงโมนะครับดูที่โคนมีแตงโมก็คุมโคนได้ด้วยนะครับถามว่าแย่งปุ๋ยทุเรียนไหมมันไม่ได้แย่งอะไรขนาดนั้นนะครับมันกินกระจุกอยู่แค่บริเวณนี้แหละนะครับก
่อนที่ปลูกเราก็ทําการลองก้นหลุมด้วยพวกขี้ไก่แกบขี้วัวนะครับขุดหลุมแล้วก็ฝังเมล็ดปลูกเลยก็ไม่เห็นว่าทุเรียนโทรมนะครับไม่เห็นว่าทุเรียนโทรมนะแต่ที่ผมเจอแบบปลูกพืชที่เลี้ยงแล้วทุเรียนโทรมจริงอ่ะจะมีแค่มะละกอนะครับมีแค่มะละกอบางสวนปลูกได้ผมก็โอเคเก่งมากเลยผมปลูกทีไรเนี่ยปลูกมะละกอกับทุเรียนทีไรเนี่ยทุเรียนผมไม่สวยทุกทีเลยนะครับไม่สวยทุกแปลงเลยนะเวลาขึ้นแปลงใหม่แล้วก็เอามะละกอไปปลูกข้างๆเนี่ยมันเนื่องด้วยพื้นที่ผมเป็นพื้นที่แล้งด้วยแหละนะครับการให้น้ําอะไรก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับลําพังให้แต่ทุเรียนเนี่ยน้ําก็น้อยแล้วนะครับต้องไปให้มะละกอด้วยบางทีมะละกอก็ดูดกินน้ําแย่งน้ําแย่งอะไรทุเรียนไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดปลูกร่องกลางไม่เป็นไรนะครับปลูกร่องกลางไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอาขึ้นมาข้างบนโคกอย่างเงี้ยตีนโคกอย่างเงี้ยรากมะละกอขึ้นมากอดเต็มเลยนะครับเอาจอบขุดดูเนี่ยรู้เลยว่ารากมะละกอขาวเต็มโคกเลยนะครับก็ทุเรียนต้นนั้นก็จะออกเหลืองๆนะแต่พวกกล้วยพวกอะไรไม่ค่อยมีปัญหานะครับกล้วยเนี่ยปลูกข้างๆทุเรียนเนี่ยไม่ทําให้ทุเรียนโทรมแต่ว่าเรื่องของการแตกกิ่งมันจะไม่สวยถ้าเกิดเราปลูกชิดเกินไปนะครับกล้วยมันจะบดบังแล้วก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยแตกกิ่งน้อยในฝั่งนั้นนะฮะโอ้โหเยอะมากนะครับแตงโม2ลูกนึงอยู่ตรงนี้พืชพี่เลี้ยงแปลงเนี้ยก็จะมีกล้วยหอมทองนะครับเห็นมั้ยเครือใหญ่ๆถ้าเกิดคิดเป็นเงินนะครับเครือนั้นประมาณ300บาทนะครับไม่น้อยนะลองคิดเป็นเงินดูเครือนั้นเนี่ยประมาณ300นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหวีนึง50ถึง70บาทนะครับหวีแรกๆน่ะ70บาทเนี่ยนะครับ70บาทล่างลงมาก็70 2หวี3หวีข้างล่างเรามาอีกก็หวีละ50สุดท้ายหวีละ30บาทนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ2ถึง300บาทต่อเครือนะครับกล้วยหอมทองตอนนี้ติดลมบนแล้วนะครับกล้วยหอมทองอยู่ที่สวนผมเนี่ยตอนนี้ก็ติดลมบนแล้วลูกค้าถามหาตลอดนะครับเพราะว่ามีตลอดทั้งปีไม่มีว่าช่วงไหนไม่มีนะครับออกตลอดทั้งปีเล็กๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเวลามันโตมาได้หวีละ30 40นะครับเครือนี้ก็มี1 2 3 4 4 3 12นี่ก็120แล้วนะครับลองดูนะครับลองดูใครที่ทำสวนทุเรียนงบน้อยแบบสวนนุ่งเลือดทำนะครับนี่แหละผมก็พยายามนะครับอะไรที่ช่วยท่านผู้ชมได้ก็พยายามถ่ายทอดออกไปนะพยายามถ่ายทอดออกไปอะไรที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าฉีดยงฉีดยานะครับเนี่ยก็เป็นพืชที่เลี้ยงได้ชั้นดีนะครับแตงโมเนี่ยออกปีนี้ก็น่าจะหลายตันอยู่นะครับก็ลองคํานวณดูเกือบ300โคกนะครับโคกนึงก็ประมาณ15ลูกนะครับ15คูณ300นะครับคิดง่ายๆเลยประมาณไม่ต้องคิดไปถึง300ก็ได้เอาแค่200นะครับ15ลูกคูณ200นะครับ200โคกลูกหนึ่งเนี่ยโอ้โหแพงอยู่นะครับแตงโมแพงอยู่นะแล้วก็แตงโมพันธุ์ที่ผมปลูกอ่ะมันเป็นแตงโมแบบพวกพันธุ์ที่พวกตอปิโดอย่างเงี้ยนะครับกินตลาอย่างเงี้ยพันธุ์ที่คนนิยมนะเดินตามลุงเลิศไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะคุยฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีนี่กระท่อมนะครับกระท่อมใบกระท่อมนี่ก็กิโลละ250บาทได้ขายทุกวันเหมือนกันนะครับก็จะมีกล้วยที่เป็นกล้วยตานีนะครับกล้วยที่เขาทำขนมเหลืออยู่อย่างเดียวยังไม่ได้ขายใบตองนะครับยังไม่ได้ขายใบตองไม่มีเวลามาตัดถ้าเกิดตัดเนี่ยก็ผมก็ว่าน่าจะขายได้นะเพราะใบตองสวยนะครับใบตองสวยไม่ค่อยฉีกที่มันฉีกเนี่ยเพราะลมแหละลมแล้วก็ผมมาดึงออกไปอะไรบ้างว่ามันขวางทุเรียนต้นไหนที่มันป่วยนะวะต้นนี้อ่ะนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูต้นนี้มันป่วยนะโดนน้ำเลือดฉีดตูดไปกี่เข็มวะต้นนี้ฉีดตูดไปกี่เข็มเห็นรอยอยู่นะน่าจะฝังเข็มไปเข็มหนึ่งนะครับ
ก็หายแล้วแหละนะครับใบเริ่มเขียวมีการแตกยอดแล้วหายแล้วโอเคแสงหมดแล้วนะครับแสงหมดแล้วก็เดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพามาเดินเล่นที่สวนอีกนะครับยังเหลืออีกหลายๆโซนที่ยังไม่ได้พาท่านผู้ชมไปดูนะครับอีกโซนหนึ่งจะเป็นพวกผลไม้ตามฤดูกาลที่มันเป็นเงาะนะครับมังคุดลำไยอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเงาะกับลำไยผมก็ยังไม่ได้ทำวิดีโอให้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสาวเรื่องของการทำดอกทำอะไรอ่ะเหมือนทุเรียนนะครับเหมือนทุเรียนเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอให้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาโดยตลอดนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ